มุมมองตลาดหุ้นครับวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564วันนี้ก็เขียวช่วงเช้านิดๆ นะครับแล้วก็บ่ายก็ยังแดงๆบ้างนะครับแดงๆบ้างไล่แนวต้านก่อนเนาะหนึ่งหกสี่สองหนึ่งหกสองเจ็ดครับไม่ได้ทำมุมมองตลาดหุ้นมาหลายวันเลยเพราะว่าผมติดภารกิจบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคุยกันในกลุ่มโค้ดแล้วก็กรุ๊ปเรียนซะเยอะครับนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ไม่ทำมาหลายวันละสังเกตได้ว่าแนวต้าน1642 1627และ1606กับ1600แนวเนี่ยห่างไกลแล้วตอนนี้นะครับ1575ครับจากกลับกลายเป็นแนวรับตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไปแล้วเพราะว่า3แท่งจากวันพฤหัสวันศุกร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับกับวันจันทร์คืออาทิตย์นี้เริ่มวีคใหม่นะครับอยู่ใต้1575เรียบร้อยแล้วมุมมองเป็นลงเลยทีนี้ครับมุมมองเป็นลงเลยนะครับนะครับ1575กลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วแนวรับตอนนี้นะครับแนวรับตอนนี้1529ครับถ้าหลุดเนี่ยโอกาสจะวิ่งหา 1,500 ได้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับนะครับแนวรับใกล้สุดอยู่ประมาณ1535ครับ1535นะแนวต้านแรกที่ควรจะกลับไปยืนให้ได้1565ครับ1565นะเซตก็จะประมาณนี้ครับเซตปิด1549ทําโล1544ทําไฮ1561ก็ขยับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับขยับไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็วันนี้ก็มีตัวเทแรงๆที่จะพูดถึงด้วยนะครับนะครับก็เลยบอกก่อนว่ามุมมองตอนนี้ของเซตยังเป็นลงยังเป็นลงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขายังยืนค่ากลางระหว่างกรอบแนวรับแนวต้านไม่ได้เดี๋ยวเราไปสรุปที่หลังนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับมุมมองประมาณนี้ก่อนถ้าเซตยังกลับไปยืน1565กับ1575ไม่ได้มุมมองยังเป็นลงอยู่ถามว่าลงไปไหนก็เนี่ยครับแนวรับล่างสุดคือ 1,500 นะประมาณนี้ก่อนแนวรับหลังพิงฝาตอนนี้ก็เป็น1529กับ1535ถ้าหลุดเนี่ยวิ่งลงถึง 1,500 แน่นอนนะครับประมาณนี้นะเซต50ครับไล่แนวต้านก่อนโอ้ไม่ได้ทำมาหลายวันนะครับหลุดลงไปเยอะเลยนะนี่ครับแนวต้าน995แนวต้านถัดลงมา983แนวต้านที่เราเคยพูดไว้961 967ยังกลับไปไม่ได้ครับกลับไปไม่ได้มุมมองเป็นลงเลยมุมมองเป็นลงเลยนะครับตอนนี้แนวรับที่ยังปริ่มๆเนาะปริ่มๆนะครับปริ่มๆเป็น927 927นะนะครับและแนวต้านแนวรับเป็น927เนาะแนวรับหลังพิงฝาเป็น927ครับแนวรับในกรอบสุดเลยนะครับเป็น912คุณสังเกตอะไรมั้ยตอนนี้เซต50ปิด932โล928ไฮ939คุณสังเกตอะไรมั้ยวันนี้เซต50ปิดต่ำกว่าเส้น200วันมุมมองยิ่งเป็นลงใหญ่เลยถูกไหมนะครับมุมมองยิ่งเป็นลงใหญ่เลยนะครับถ้าคุณจะกลับมาขึ้นได้เนี่ยคุณจะต้องมายืนเหนือ942กับ952ให้ได้ก่อน
อ่ะแบบนี้นะครับคุณต้องกลับมายืนเหนือ942กับ952นะให้ได้ก่อนมุมมองคุณจะเป็นรีบาวเฉยๆนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าขึ้นแข็งแรงเนี่ยคุณจะต้องเป็น961กับ967นะครับจะขึ้นจริงๆนะครับแต่ตอนนี้มุมมองยังเป็นลงอยู่นะครับของเซ็ต50นะครับปิด932ครับโล928ไฮ939ก็ขยับเยอะอยู่นะจะเป็นขยับการเด้งแล้วก็ย่อเท่านั้นเองครับเด้งแล้วก็ย่อนะครับแนวรับหลังพิงฟ้าเป็น927เลยถ้าหลุดเนี่ยโอกาสจะวิ่งมาหา912ไม่ได้ยากเลยนะครับต่อไปเป็นฟิวเจอร์ครับเป็นฟิวเจอร์นะไล่แนวต้านก่อนโอ้ถ้าเป็นฟิวเจอร์แบบนี้ขาช็อตเนี่ยอาทิตย์ก่อนเนี่ยกำไรเยอะเลยนะครับกำไรเยอะเลยนะนี่ครับแนวต้านสูงสุด990ไล่ลงมาเป็น980 970 960โอ้โหมุมมองไกลมากนะครับมุมมองไกลมากนะครับแนวรับตอนนี้เป็นพิงฝาเลยนะพิงฝาเลยเป็น920เลขกลมๆแล้วกันถ้าหลุด920เนี่ยโอ้โหโอกาสวิ่งลงไปหานี่เลยครับแนวรับในกรอบคือ903แล้วหลุดเส้น200วันด้วยนะครับแนวต้านที่ควรจะกลับมายืนแล้วมุมมองจะเป็นการเด้งได้ใช่ไหมก็จะเป็นตรงนี้ครับ934และ940คุณขึ้นมาปิดแก็บนี้ได้คุณมุมมองคุณจะเริ่มเป็นเด้งมุมมองคุณจะเริ่มเป็นเด้งนะครับตีแบบนี้แล้วกันระยะ10จุดระยะ10จุดนะถ้าเกิดคุณขึ้นมายืนได้นะมายืน934นี่ยังไม่ขึ้นนะคุณต้องยืนเหนือ940กับ950ก่อนมุมมองจะเป็นขึ้นมากกว่าตอนนี้ยังมองเป็นเด้งเพื่อลงต่ออยู่นะครับวันนี้นะคนช่วงเช้าเนี่ยตัวฝั่งรองจะได้กำไรนิดหน่อยแต่ฝั่งช็อตที่ดักช็อตไว้ครับที่ดักช็อตไว้เนี่ยจะได้กำไรเยอะเลยฝั่งช็อตนะครับป๊อปเปอร์คุณจำได้ไหมทำไมเราต้องช็อตคุณจำได้ไหมเดี๋ยวมาสรุปที่หลังทำไมเราต้องช็อตคุณจำกรอบแนวรับแนวต้านได้ไหมถ้ามันมาเล่นกรอบล่างอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะลงถูกปะแปลว่ามันจะลงแต่คุณก็ต้องระวังนิดนึงฝั่งช็อตอ่ะเพราะมันเด้งแสกหน้าได้ตลอดเวลาไงก็วางสต็อปลอสดิถ้าเกิดจะเทรดอ่ะถูกไหมนะครับอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวนะครับต่อไปนะครับสรุปฟิวเจอร์ S50U21 ครับปิด926โล924ไฮ933ก็เป็น10จุดอยู่นะเป็น10จุดอยู่นะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องวางแผนกันต่อครับแผนช็อตละกันครับแผนช็อตกรณีช็อตครับถ้าเด้งไม่ผ่าน934 940มุมมองยังเป็นช็อตอยู่ยังไงก็ช็อตครับยังไงก็ช็อตช็อตไปไหนครับช็อตมาใกล้ๆครับ926กับ930ก่อนแต่ถ้าล่วงแรงๆอาจจะเจอ920แล้วหลุดได้นะครับแผนที่2ของช็อตครับถ้าไม่เด้งไป934ไม่เด้งไป940มุมมองนะหลุดมันปิด926ใช่ไหมมันหลุด926เห็น925 924เงี้ยยังช็อตไล่ไปได้นะวันนี้มันปิดแดงแล้วไงยังช็อตไล่ไปได้ลุ้นกันที่920อย่าลืมวางสต็อปลอสนะมันใกล้แนวรับมากแล้วเดี๋ยวจะดีแสงหน้าเอานะครับมุมมองฝั่งรองเนี่ยถ้าไม่ยืน934หรือไม่ยืน940เนี่ยยังไม่ลองดีกว่าครับนะครับแต่ถ้าคนจะลุ้นลองเนี่ยเขาจะลุ้นลองก็ได้นะครับใช้926กับ930เป็นสต็อปลอสนะครับแล้วเด้งไปใกล้ๆเลย934 940อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับสรุปแผน S50U21 อีก1รอบครับแผนที่1คือแผนช็อตถ้าเด้งไป934 940มุมมองยังเป็นช็อตอยู่นะช็อตไปไหนอ่ะเนี่ยครับช็อตมาสั้นๆ930 926ราคาปิดวันนี้นะครับแผนที่2ของช็อตถ้าไม่เด้งแล้วหลุด926มุมมองยังเป็นช็อตอยู่ช็อตไปไหนลุ้นหลุด920เลยครับช็อตนะครับโอกาสจะวิ่งไปหา903มีเยอะนะครับมีเยอะระวังเด้งด้วยนะครับ
แผนที่2คือแผนลองแผนลองเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยควรจะให้ยืน934 940ก่อนค่อยลองเพราะตอนนี้คือคุมเคือในการช็อตมันเยอะกว่าคุมเคือในการช็อตมันเยอะกว่าเดี๋ยวจะไปบอกในเรื่องกรอบนะครับนะครับถ้าไม่ยืน934ไม่ยืน940เนี่ยมุมมองยังเป็นช็อตอยู่ไม่อยากให้ลองเลยนะครับแต่ถ้าอยากลองก็สต็อปลอสที่920แล้วกันนะครับมุมมองลองสั้นๆไป934แค่นี้ก่อนนะครับนะดูภาพใหญ่ครับภาพใหญ่ของเซตครับปิด1549เส้น200วัน1508มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมเซต50ครับปิด932เส้น200วัน935มุมมองเป็นลงแล้วนะเซต50มุมมองเป็นลงแล้วนะนะครับฟิวเจอร์ครับ S50 U11 ฟิวเจอร์ครับ S50 U21 ครับปิด926เส้น200วัน909มุมมองยังเป็นขึ้นอยู่นะแต่เซต50เนี่ยไปก่อนเขาแล้วนะครับดูกรอบที่ผมจะให้ดูกรอบคือทำไมผมยังมองตลาดเป็นลงเราตีกรอบไว้จำได้ไหมเนี่ยกรอบแนวต้านนี้1642กรอบแนวรับ1501ครึ่งนึงเท่าไหร่จำได้ไหม1571อ่ะตี1571ครับคุณเห็นไหมตอนนี้ครับตัวเซตเราเองเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกรอบบนเขาอยู่ใต้1571มุมมองมันจะเป็นลงมากกว่าถามว่าลงมาไหนก็นี่ครับ1500แต่ถามว่าลงมาถึง1500ไหมไม่มีใครรู้ครับแต่บอกได้เฉยว่าตามกราฟว่าตอนนี้เขาเล่นกรอบล่างนะเขาเล่นกรอบล่างถ้าเขายังไม่ยืน1571เนี้ยมุมมองก็ยังเป็นลงอยู่มุมมองก็ยังเป็นลงอยู่กรอบล่างสุดก็คือ1501หรือ1500เลขคมๆนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าเซตหลุด1508มุมมองมันจะเป็นลงในเชิงเทคนิคที่การดูเส้น200วันนะครับนะครับเซต50ครับดูกรอบเซต50บ้างแนวต้าน995แนวรับในกรอบเท่าไหร่912ครึ่งนึงเท่าไหร่โอ้นี่จำไม่ได้วะตีไฟโบก่อน953เช่นกันครับกับเซตเลยแค่ตัวเซตยังไม่หลุดเส้น200วันเฉยๆแต่ตอนนี้เซต50เนี่ยเขาหลุดค่ากลาง953ไปนานแล้วไปนานแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขามาลงอยู่ข้างใต้กรอบล่างแล้วอยู่ใต้เส้น200วันด้วยมุมมองยิ่งเป็นลงใหญ่เลยนะครับโอกาสก็จะวิ่งมา912ไม่ได้ยากแต่ถามว่าจะหลุดไหมไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้เซต50เนี่ยมองเป็นลงเลยเพราะว่าหลุดเส้น200วันแล้วนะครับนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็แต่ละตัวก็ย่อลงมาเยอะนะย่อลงมาเยอะเลยนะครับนะครับในเซต50นะนะครับต่อไปดูฟิวเจอร์ครับ S50U21แนวต้านสูงสุด990แนวรับในกรอบอยู่903ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่จ๊ะ946นะครับเห็นไหมตอนนี้ครับเขาหลุดถึงแม้เขายังไม่หลุดเล่น200วันนะแต่เขาหลุดกรอบมาแล้วครับเขามาเล่นกรอบล่างใกล้946แล้วมุมมองก็มีโอกาสถึง903ไงนะครับเพราะยังไม่ขึ้นไปยืนเหนือ946คุณก็ยังมองเป็นลงอยู่ดีในกรอบฟิวเจอร์นะในกรอบฟิวเจอร์นะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับต่อไปครับวันนี้มีเรื่องแจ้งคือมีบ่นหลังไมค์ผมเยอะเลยครับว่าเนี่ยทำไมเข้าหุ้นตัวนี้แล้วก็ลงจังเลยส่วนใหญ่เขาจะบ่นเป็น STAกับ STGT คือสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการปันผลผมก็เลยบอกว่าถ้าปันผลแล้วหุ้นลงเนี่ยพี่เครียดไหมเขาบอกไม่เครียดอ่ะดูวันนี้ครับเลยมีเรื่องแจ้ง2เรื่องเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องแจ้งทุกวันนะครับอ่ะคุณดูตัวนี้
SGA ครับราคาปัจจุบัน36.75 บาทราคาเส้น200วัน37.5 บาทมุมมองเป็นลงถูกป่ะผมเข้าใจผมไหมเนี่ยว่าลงเออนะครับลงดูไงนี่ๆๆๆๆบางคนยังงงนะเพราะเราดูกันแต่ขึ้นไงถูกป่ะตรงเนี้ยมันเป็นขึ้นถูกไหมครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นลงนะหลุดเส้นเห็นไหมเห็นไหมวันนี้ราคามันหลุดเส้นมานิดนึงแล้วเนี่ยถ้าคุณมองแบบนี้นะคุณเจอหุ้นแบบนี้นะในพอร์ตคุณนะคุณคิดได้เลยนะรู้สึกว่าพี่คนที่ปรึกษาผมจะทุนประมาณนี้ประมาณ46-50นี่แหละเขาบอกเขาเก็บปันผลเขาเก็บปันผลผมก็เลยบอกว่าถ้าเก็บปันผลเนี่ยเรามีหุ้นปันผลที่ต้นเทนดีๆมีไหมผมว่ามีอยู่นะผมว่ามีอยู่นะนะครับไม่จำเป็นที่เราต้องมาเอาหุ้นปันผลในโซนราคาแพงนะครับนะครับคุณมองแบบนี้มันเริ่มเป็นลงใช่ไหมเพราะมันราคาปัจจุบันมันเริ่มมาอยู่ใต้เส้น200วันถูกไหมนะครับคุณมองไทม์เฟรมใหญ่อันนี้เห็นชัดเลยไทม์เฟรมใหญ่คืออะไรไทม์เฟรมไหนก็ได้ครับที่เห็น SGA เนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดเลยเห็นไหมถูกไหมคุณเห็นอะไรนี่ไหมโซนเนี้ยครับเนี่ยที่พี่เข้าไปอ่ะ48-50อ่ะมันเป็นโซนแพงแต่เอาปันผลไงปันผลเนี่ยเขาสะสมกันยังไงบางคนก็จะสะสมทุกเดือนนะครับแต่รายนี้นี่น่าจะแบบมีเงินอยู่หนึ่งก้อนแล้วก็ซัดเข้าไปเลยนะครับพอหุ้นมันย่อก็เครียดไงถูกไหมผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราหุ้นในทั้งตลาดเรามี 7-800 ตัวครับมันก็มีหุ้นบางตัวที่ปันผลแล้วอยู่ในโซนราคาต่ำก็มีนะเราไม่จำเป็นต้องไปเอาปันผลในราคาดอยก็ได้พูดจาไม่เพาะเลยตบปากเท่าอายุนะครับตรงนี้ครับมันเป็นโซนที่ถูกถูกไหมผมถึงบอกว่าบางครั้งครับคนที่เล่นปันผลเนี่ยถ้าดูกราฟสักนิดหนึ่งนะผมว่าจะมีความสุขในการเล่นปันผลแล้วจะกล้าสะสมหุ้นต่ำๆในยิ่งปันผลดีเนี่ยในอนาคตนะครับในอนาคตถ้าตลาดขึ้นหรือว่าตลาดไปหรือหุ้นตัวนั้นขยับขึ้นนะคุณจะแฮปปี้เลยทั้งได้ปันผลทั้งได้ส่วนต่างราคาวันนี้เรื่องที่หนึ่งก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องปันผลกับหุ้นแพงว่ามันดีไม่ดีมันดีไม่ดีนะครับนะจบไหมเห็นไหม SGA เห็นไหมคือมันปันผลกับหุ้นแพงอ่ะถามว่าคนถือมันจะมีความสุขไหมล่ะเนี่ยปัญหาคือตรงนั้นต่อไปเป็นตัวนี้ครับเดย์ต่างกับ SGA มั้ยไม่ต่างครับแต่ตัวนี้หลุดแรงกว่าเท่านั้นเองนะครับหลุดแรงกว่าวันนี้นะตรงนี้เห็นมั้ยตรงนี้เป็นขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้เป็นลงเห็นมั้ยถูกมั้ยรู้สึกว่าที่เขาบ่นเขาจะทุนประมาณตรงนี้ครับประมาณ43-44ประมาณนี้เช่นกันเลยเอาปันผลเหมือนกันเอาปันผลเหมือนกันนะครับเอาปันผลเหมือนกันนะคุณจะมีความสุขไหมล่ะนะครับที่เราติดราคาสูงแล้วได้ปันผลมาปันผลเนี่ยมันจะชดเชยจะลงใจไม่ใช่เขาเรียกนะมันจะปันผลเนี่ยมันจะให้ทำเขาเรียกอะไรปันผลเนี่ยตอนที่มันให้ปันผลมาครับมันจะทำให้เรามีความสุขซับพอร์ตจิตใจเราได้ไหมถ้าเราดูพอร์ตติดลบเยอะๆสมมุติพอร์ตติดลบ 50% ปันผลได้มากี่บาทก็ไม่รู้อ่ะคุณจะมีความสุขไหมคุณตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับดูทำเฟรมใหญ่ครับอ่ะคุณดูแบบนี้เห็นไหมโซนราคาที่คุณเข้าไปครับถึงแม้คุณจะเป็นปันผลนะ
คุณว่าคุณจะคุ้มไหมในการที่คุณเก็บปันผลในโซนแพงถูกไหมคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะเอาปันผลแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้เทคนิคกราฟสักนิดนึงเราหาหุ้นปันผลที่อยู่ในโซนต่ำๆจะดีกว่าไหมเออจะดีกว่าไหมเพราะในอนาคตอ่ะถ้าหุ้นมันไปจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีความสุขในการถือทั้งได้ปันผลและได้ส่วนต่างราคาด้วยนะครับประมาณนี้นะถูกไหมนะครับดูหุ้นปันผลดีเหมือนกันแต่อยู่ในโซนต่ำเราคุยกันเรื่องปันผลถูกไหมครับผมเคยทำเรื่องชิปปันผลไปแล้วนะว่าปันผลตัวไหนที่ผมสนใจนะครับแต่มันไม่ใช่หุ้นใหญ่เหมือนที่พี่กับสมาชิกท่านนี้คุยถึงแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าหุ้นเล็กบางตัวก็ปันผลดีก็มีนะแล้วอันนี้เป็นไทม์เฟรมใหญ่นะครับปัญหาคือปันผลดีด้วยอยู่ในโซนราคาถูกด้วยดีไหมนะครับคุณจะถือปันผลแล้วได้ส่วนต่างราคาในอนาคตคุณว่าได้สองเด้งดีไหมดีกว่าถือปันผลพร้อมพอร์ตติดลบ 50% 70% คุณว่าดีไหมอันไหนมันมีความสุขมากกว่ากันนะครับเนี่ยเราก็เคยทำไปครับกับคลิปตัวเนี่ย TPIPP ตัวหนึ่งนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นวาอัพตัวนี้ครับคือมันยังอยู่ในโซนราคาที่ถูกแถมปันผลดีด้วยครับโอ้ได้สองเด้งเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมว่ามันดีกว่าผมก็เลยบอกว่าบางครั้งครับถ้าเราอาจจะมองแต่หุ้นใหญ่ครับเราอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้นะเราอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้นะครับเราอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้ผมถึงแจ้งก่อนว่าลองมาพิจารณาหุ้น MI หรือว่าหุ้นเล็กดูบ้างว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ปันผลดีกับหุ้นราคาถูกและอยู่ในโซนต่ำก็ได้นะครับถ้าถามว่าปันผลดีหุ้นใหญ่มีไหมเท่าที่ผมเห็นก็จะมีตัวนี้นะตัวเนี้ยอยู่โซนราคาถูกไหมนะครับถูกไหมนี่ก็หุ้นใหญ่นะดีแท็กปันผลดีเหมือนกันอยู่โซนราคาถูกด้วยราคาแพงใน2จุดครับแพงจริงเลยนะอุ้นเป็น100อ่ะโอ้แต่คงจะนานนะครับแพงก็ประมาณ60 70ประมาณนี้นะครับผมบอกก่อนว่าการเลือกบางครั้งถ้าเกิดเราไปเลือกหุ้นที่มันเป็นขาลงอ่ะแต่เราเอาปันผลน่ะผมว่านะความคิดแย้งมันจะต่างกันตอนคุณดูพอร์ตแล้วคุณได้ปันผลน่ะมันจะเหมือนว่ารับปันผลมาด้วยพร้อมความเจ็บช้ำน้ำใจที่พอร์ตติดลบแต่กลับกันถ้าคุณมี Dtac TPIPP กับ Warup คุณรับปันผลด้วยถึงแม้หุ้นจะไม่ไปนะมันก็ติดลบไม่เยอะไงหรือในอนาคตเฮ้ยเขาจบรอบลงเสร็จเขาขึ้นถูกไหมหรือว่าตลาดขึ้นเขาขึ้นด้วยอย่างเงี้ยมุมมองมันจะแบบโหได้ทั้งปันผลได้ทั้งส่วนต่างราคาผมว่ามุมมองมันดีกว่าไหมนะครับนะครับเนี่ยขนาดตัวนี้ยังปันผลดีเลยเนี่ยออร่าเนี่ยถูกไหมเนี่ยโซนแพงอยู่นี่นะโซนแพงอยู่นี่อันนี้โซนถูกเขาก็ขึ้นไปสเต็ปหนึ่งแล้วรอพุ่งต่อเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังเป็นขาขึ้นไงแต่คุณก็ได้ปันผลในรอบนี้คุณถามแล้วคุณมีใครรู้บ้างไหมว่าเฮ้ยออร่าเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง4 บาทเนี่ยในปีนี้แน่นอนมีใครรู้ไหมว่าเฮ้ยออร่าเนี่ยมันจะขึ้นไป4 บาทเนี่ยในปีนี้แน่นอนหรือว่าปีหน้าแน่นอนไม่มีใครรู้ครับจะถามว่ามันเป็นขาขึ้นไหมใช่แค่นั้นเองแต่ถามว่าคุณถือปันผลกับเขาไปเนี่ยผมว่าคุณมีความสุขไหมคุณได้ทั้งปันผลในรอบปีนั้นเมื่อถึงราคาสูงคือโซนแพงคุณก็ขายโอเคไหมแต่ระหว่างนั้นคุณจะได้ปันผลไปด้วยไงแฮปปี้ไหมดีกว่าถือหุ้นสูงแล้วปรับฐานลงมาเตี้ยสุดแล้วคุณก็ได้ปันผลมาแบ
ระจิตลิตเนี่ยไอ้ที่กระจิตลิตอ่ะจริงๆมันไม่กระจิตลิตนะแต่เพราะมันไปดูไอ้พอร์ตที่มันติดลบครับมันทำให้เราอ่ะรู้สึกใจห่อเหี่ยววังเวงเดียวดายอะไรเงี้ยเครียดอ่ะถูกไหมคุณถือแบบมีความสุขดีกว่าถือปันผลในโซนราคาที่ถูกจะดีกว่าและปันผลดีด้วยนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องที่แจ้งทุกวันครับสมาชิกที่ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยครับทักนะครับทักข้อความนะอย่าทักคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์ผมจะไม่เห็นนะครับนะครับเพราะผมทำช่องคนเดียวนะครับทำเพจคนเดียวนะครับอาจจะแบบช้าที่นึงก็ใจเย็นนะจ๊ะนะครับจะพยายามเข้าไปแล้วก็ส่งลิงก์เข้ากรุ๊ปไลน์ให้นะครับนะครับแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านเลยที่เข้ามาอยู่ในกรุ๊ปไลน์แล้วนะครับไม่ต้องเรียนก็เทรดได้นะเพราะเขาก็อาจจะมีพื้นฐานในเรื่องเทรดมาบ้างแล้วแค่ว่าใช้แชร์แนวคิดกับผมกับอาจารย์โจมกับกลุ่มโค้ชนะครับพอได้แนวคิดไปเนี้ยเมื่อเขาไปปรับใช้ครับมันจะทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าอ๋อแนวคิดแบบเนี้ยเอาไปปนกันอ่ะแล้วกันกองมาเป็นตัวคุณอ่ะเมื่อคุณได้วิชานั้นไปอ่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยนะมันก็สามารถทำกำไรในตลาดได้นะนะครับประมาณนี้ก่อนบางคนนะครับเป็น VI มาตั้งนานนะพอมาอยู่กลุ่มเราอ่ะเก่งกำไรเป็นงงไหมเล่นรอบเป็นแล้วอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าบางครั้งนะครับคนเรามันพัฒนากันได้แต่ความรู้ที่มันจะให้แบบจริงใจมันหายากแต่กลุ่มเรามีนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะขวนขวายและกอบโกยไปได้มากขนาดไหนนะครับไม่จำเป็นต้องมาเรียนเลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นอยู่แล้วนะคุณแค่ไปปรับใช้และพูดคุยกันในกลุ่มเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องโบรกของช่องขอบคุณสมาชิกและ FC มากๆครับที่สนับสนุนโบรกของช่องโบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ที่น้องโอคนเดียวเท่านั้นนะครับติดต่อเปิดบวก UB ต้องเปิดผ่านน้องโอเท่านั้นนะครับไม่เปิดออนไลน์นะต้องเปิดผ่านน้องโอเท่านั้นนะครับติดต่อไปเบอร์นี้เลย LINE ID นี้เลยนะครับถ้าทัก LINE ไปแล้วน้องโอยังไม่อ่านให้โทรไปก่อนเนาะน้องโอจะได้รับแอดก่อนจะได้คุยกันนะครับจะได้คุยกันนะนะครับตอนนี้ก็จะมีสมาชิกเนี่ยเปิดมาเยอะเลยนะครับแล้วก็น้องโอฝากแจ้งว่าพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่รับเอกสารไปแล้วยังไม่มีฟีดแบ็กเอกสารกลับติดขัดปัญหาอะไรแจ้งด้วยนะครับน้องโอจะได้ช่วยแก้ปัญหานั้นๆเพื่อเปิดบัญชีให้สำเร็จนะครับเพราะผมกับทีมโค้ชและอาจารย์โจมได้เตรียมการทำว่าเอ้ยคนเนี้ยเขาใช้โบรกของช่องเราจะมีของขวัญหรือเราจะมีสิ่งอะไรตอบแทนเขาเพื่อให้เขาเนี่ยให้รู้ว่าการใช้โบกของช่องมันดีแบบนี้นะคุณเข้าใจไหมมันเป็นของขวัญสำหรับคนสนับสนุนช่องไม่ใช่เขามาสนับสนุนเฉยๆแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาสนับสนุนไปโดยที่มันไม่มีพิเศษเลยมันก็ไม่มันดิถูกไหมถูกไหมนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอจบมุมมองตลาดหุ้นครับวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องนะครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา LINE ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับนะครับ
นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับนะครับ